สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริลักษณ์ชาวลุ่มบัวนิสิตระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะสำหรับฐานการเรียนรู้ในวันนี้คือฐานพึ่งตนเองซึ่งจะเป็นการสูบน้ำโดยใช้พลังงานทางเลือกจากกังหันลมและจักรยานสูบน้ำค่ะสูบน้ำเพื่อการเกษตรส่วนใหญ่จะใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้าเป็นหลักซึ่งจากสถานการณ์ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าราคาของน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าไฟฟ้าเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากเราสามารถนำพลังงานทางเลือกอื่นมาทดแทนพลังงานในส่วนนี้ได้นอกจากจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้แล้วยังสามารถช่วยลดมลภาวะทางอากาศได้อีกด้วยพลังงานที่น่าสนใจที่นำมาใช้เพื่อการเกษตรสำหรับวิทยาลัยโพธิวิชาลัยแห่งนี้นะคะก็คือเรื่องของการนำพลังงานกลที่ได้จากการปั่นจักรยานมาใช้ในฐานการเรียนรู้จักรยานสูบน้ำและนำพลังงานลมซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ในฐานการเรียนรู้กังหันลมเพื่อการสูบน้ำค่ะสมเสมอทักษิณเป็นนิสิตปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะฐานการเรียนรู้ฐานการพึ่งตนเองฐานที่2นะคะฐานกังหันลมเพื่อการสูบน้ำหลักการทำงานของกังหันลมนะคะจะเริ่มจากเมื่อมีลมมาพัดปะทะกับใบพัดของกังหันลมพลังงานลมซึ่งอยู่ในรูปของพลังงานจลจะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจลจากการหมุนของใบพัดค่ะพลังงานจากการหมุนของใบพัดนี้จะส่งผ่านไปยังเกณฑ์หมุนทำให้เฟืองเกียร์ซึ่งอยู่ภายในตัวเรือนด้านหลังของใบพัดหมุนตามไปด้วยค่ะพลังงานจลจากการหมุนของเฟืองเกียร์ดังกล่าวจะทำให้ก้านชักของลูกสูบของกระบอกสูบน้ำชักขึ้นลงในแนวดิ่งอัดปั๊มน้ำลูกสูบของกระบอกสูบน้ำและส่งน้ำไปไว้ยังถังเก็บน้ำเพื่อนำน้ำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะเรียนรู้จักรยานและกังหันลมเพื่อการสูบน้ำเป็นการนำพลังงานจากการปั่นจักรยานและพลังงานลมจากธรรมชาติค่ะมาใช้กับอุปกรณ์ซึ่งนั่นก็คือเครื่องสูบน้ำนะคะทำให้ได้พลังงานกลที่สามารถสูบน้ำขึ้นมาจากแหล่งน้ำเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและด้านต่างๆซึ่งเป็นการลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงส่งผลดีต่อสุขภาพและต่อโลกได้อีกด้วยค่ะ